ก็ตอนนี้ในส่วนผู้ต้องหาตามหมายจับเราจับครบหมดแล้วทั้ง4คนนะครับนะวันนี้เพียงแต่ว่าผมให้ไปดูความละเอียดของสำนวนสอบสวนนะครับเพื่อจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะครับนะเพราะว่าความผิดที่เราแจ้งเข้าไปทั้งหมดเนี่ยคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะถ้าศาลพิพากษาตามพยานหลักฐานถ้าศาลจะลงโทษเนี่ยความผิดสูงสุดมันก็แค่จำคุกตลอดชีวิตแต่ถ้าร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตองไว้ก่อนอันนี้ประหารชีวิตในการประชุมเนี่ยผมได้สั่งให้ไปไล่เรียงดูก่อนเกิดเหตุทั้งหมดนะครับก็ตอนนี้ก็พบแล้วว่าร้านไหนที่ไปซื้อเลื่อยฟ้าร้านไหนที่ไปซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเพื่อจะเป็นการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเรื่องการร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตองไว้ก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเยอรมันเนี่ยนะครับสำนวนผู้ต้องหาก็จะมีแค่นี้นะครับผมให้ทำข้อมูลทั้งหมดนะครับในส่วนของกลุ่มบุคคลที่เป็นขบวนการเป็นแก๊งนะครับเป็นแก๊งมาเฟียหลบอยู่ในพัทยานะครับนะแล้วก็หนองปลือนะครับเพราะว่าแก๊งเหล่านี้ก็จะกินเที่ยวพัทยาแล้วก็ไปนอนที่หนองปลือในอีก2สัปดาห์ก็จะกวาดล้างทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้มาอาศัยพัทยาเป็นที่พักพิงและมาก่ออาชญากรรมแบบนี้อีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเฮลแองเจิลบาริโดสนะวาโก้มองโกกลุ่มเอาลอต่างๆนะครับพวกนี้ต้องอยู่ในพัทยาไม่ได้นะครับไม่งั้นต่อไปใครจะกล้ามาเที่ยวใครจะกล้ามาลงทุน